มหานครที่มีนักสะสมและมีรถในตำนานติดอันดับ1ใน5ของโลกนั่นคือประเทศไทยเจ้าสายฟ้าคันนี้เห็นบอกว่าเรื่องราวก็มีดราม่าครับเจ้าสายฟ้านี่พอสมควรเหมือนกันคือสายฟ้าเนี่ยมันโด่งดังในโลกโซเชียลอยู่พักนึงใช่ตอนมาเสร็จใหม่ๆโซเชียลหาว่าไม่ใช่เจ้าของรถไอ้ที่ผมเจ็บช้ำมากที่สุดคือแบบมีเงินเอาเงินโยนไปซื้อรถเขามาแล้วมาแอคเป็นรถตัวเองและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสุริตสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับสปีดการาจสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการเปิดโปงลงรถโดยโบ๊ทวิบูลย์นันท์นะครับและเทปนี้ผมยังอยู่กับแขกรับเชิญของผมครับคุณสุทธิชัยพิญญาคงครับคุณเบิ้มอเมริกันครับสวัสดีครับเบิ้มครับเรามาต่อกันที่ลงรถของเบิ้มอเมริกันกันดีกว่านะหลังจากที่เรา EP ที่แล้วเราไปดูเรื่องราวของโรงรถทางฝั่งนู้นไปแล้วอันนี้พามาเที่ยวบ้านครับพามาเที่ยวบ้านนะครับบ้านดูดาวบ้านดูดาวมาพูดถึงรถคันนี้ก่อนเจ้าสายฟ้าคันนี้ชื่อสายฟ้าใช่ไหมใช่ครับสายฟ้าครับเห็นบอกว่าเรื่องราวก็มีดราม่าครับเจ้าสายฟ้านี่พอสมควรเหมือนกันคือสายฟ้าเนี่ยมันโด่งดังในโลกโซเชียลอยู่จริงๆตอนนั้นยังไม่เสร็จด้วยซ้ำครับยังห้องเครื่องยังไม่ได้เก็บซุ้มล้ออะไรยังไม่ได้ตีอะไรหลายอย่างที่ผมยังไม่ได้ทำมีช่องมาถ่ายซึ่งตอนนั้นผมให้พี่คนที่ขับรถอยู่ในโรงงานนะครับขับไปถ่ายซึ่งคือเรารู้มาแค่ว่าเขาจะมาถ่ายเราก็ไม่รู้ว่าถ่ายอะไรก็ผมเตรียมงาน13ปีเมกังอยู่ที่ปากช่องครับก็เลยให้พี่เขาพาไปถ่ายแทนแล้วพอมาวันนึงรถผมเสร็จทำซุ้มทำโป่งอะไรต่างๆก็มีคนติดต่อมาขอถ่ายครับเขาก็มาถามเรื่องล้อยี่ห้ออะไรออฟเท่าไรอันนู้นนี่นั่นแบบโอ้โหมาถามเต็มไปหมดบอกตรงๆว่าผมเล่นรถมาเป็น10ปีจริงแต่ผมไม่ได้สนใจดีเทลผมไม่ได้มีความรู้เรื่องอะไรพวกนั้นเอาง่ายๆผมไม่เก่งเรื่องประวัติศาสตร์ของอะไรของอะไรต่างๆคือผมเป็นคนทำรถแบบทำด้วยความชอบมาจากแบบอินสปิเรชันแรงบันดาลใจล้วนๆเราไปเจออะไรว่าเฮ้ยมันสวยถ้าเกิดมันใส่ในรถเรามันได้ไหมไม่รู้หรอกอัพเซ็ตเท่าไหร่เอาความสวยเอาความชอบใส่ได้ไหมเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีอารมณ์แบบเหมือนเราทำกับข้าวกินอ่ะเราก็ใส่ปรุงเราเผ็ดเราอยากกินเผ็ดเราก็เผ็ดของเราเต็มที่อยู่ๆมาถามเราว่าใส่พริกกี่เม็ดเราก็โอ้โหชิบหายแล้วกูไม่ได้นับอ่ะตอนใส่แต่เราชิมแล้วว่ามันอร่อยเราชอบเราชอบโอเคอารมณ์ประมาณนั้นก็เลยเป็นเรื่องดราม่าในโซเชียลในโลกโซเชียลหาว่าไม่ใช่เจ้าของรถใช่ไม่ใช่เจ้าของรถแล้วก็ไอ้ที่ผมเจ็บช้ำมากที่สุดคือแบบมีเงินเอาเงินโยนไปซื้อรถเขามาแล้วมาแอคเป็นรถตัวเองโอ้อะไรโกรธเสียใจคนเริ่มต้นมองว่ารถคันนี้เหมือนจะคนนั้นทำเสร็จแล้วคุณไปซื้อต่อเข้ามาคุณทำต่อให้เสร็จแล้วก็แบบเหมือนแบบคุณมีแต่ตังค์อย่างเดียวใช้ตังค์โยนเอาของเขาเอามาอวดต่ออะไรเงี้ยเราก็แบบความรู้สึกเป็นไงตอนนั้นเราน้อยใจอ่ะเสียใจอ่ะครับโกรธด้วยแล้วก็แบบเราแบบงอนโซเชียลว่าแบบเฮ้ยคุณยังไม่รู้จักผมเลยอ่ะรู้ได้ไงว่าผมแบบเอาคือเอาเงินไปโยนเอาเงินโยนแบบมันโยนจริงครับตอนที่ไม่มีตังค์เอาเงินไปโยนจริงครับเพราะว่าเหมือนจะได้มันมาเลือดตาเท่ากระเด็นใช่ครับตอนแรกเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเราคิดว่าเอ้ยเรามีคนรู้จักเยอะเบิ้มอเมริกันเขารู้นี่ว่าเราทำรถคันนี้มาเริ่มมาจากอะไรเฟลมากเฟลอยู่พอสมควรก็นี่แหละจริงๆนะต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันมองได้สองมุมนะคือหนึ่งอย่าเพิ่งตัดสินหนังสือหรือตัดสินคนเหมือนหนังสือที่อ่านแค่เพียงหน้าปกใช่ครับคุณต้องอ่านในเนื้อเรื่องซะก่อนแล้วคุณจะได้รู้ว่าความเป็นมาเป็นไปของเขา
ป็นอย่างไรนี่คือต้นกำเนิดของรถสายฟ้าเป็นคันที่ภูมิใจที่สุดแล้วก็เสียใจที่สุดใช่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ในนี้หมดใช่ใช่ใช่เราซื้อมาตอนแรกซื้อมาจะเป็นรถใช้งานใช้ในโรงงานกล่าวว่าเอามาขับเล่นๆแถวโรงงานให้ซื้อของให้พี่คนที่ไปถ่ายครับเอาขับใช้งานซื้อของครับขับเอาเครื่องพังเอาทำเครื่องพวงมาลัยหนักเปลี่ยนพาวเวอร์ทำไปเรื่อยทำไปทำมาซื้อมา 35,000 ทำไปเป็นแสนแล้วก็เลยเอาเข้าอู่เลยไม่ใช้แล้วทำสวยเลยก็ระหว่างทำแล้วก็เที่ยวเซิร์ชดูรูปรถญี่ปุ่นต่างๆแล้วก็ไปเจอรูปรถสายฟ้าอาราเล่เป็นทรงอาราเล่ก็เลยเอาอันนั้นมาเป็นต้นแบบก็ทำออกมาจนเป็น2ปีกว่าใช่ทำจริงๆอ่ะผมคิดว่าไม่นานครับแต่มันนานตรงที่ช่างก็ถูกเล็งกันอยู่อย่างนั้นเบิกตังค์ไปก็ไม่ทำโดนดองข้าวย่นให้ทำให้เอาในสารสูงขึ้นบอกกระจกตัดใหม่ทั้งคันสวยเลยนะออกมาเป็นรถที่ต้องบอกว่าผมว่าคันนี้มันได้แนวแปลกครับถูกไหมฮะคือบ้านเราก็จะมีไอ้ออสตินมินิที่เขายืดของหมอโดมไงของหมอโดมไปทำมาใช่จริงๆอะทำพร้อมๆกันนะผมคิดว่าไม่รู้ใครทำก่อนใครแหละแต่ว่าหมอโดมก็ทำเองแป๊บเดียวของพี่เขาเสร็จเลยก็ทำตัวเองทุกวันไงใช่น้องโดมก็ทำเองทุกวันโอ้โหแม่งโดนดองอันนี้เราไม่ได้ทำเองก็ต้องรอช่างวันนี้จะมีอารมณ์ขึ้นมายังไงว่าแบบเทพจะสิงสถิตอะไรเมื่อไหร่ก็กว่าจะได้แต่จริงๆก็ออกมาก็พร้อมๆกันเพราะว่าจริงๆแล้วสุดท้ายก็ออกมาก็เป็นความภูมิใจทั้งคู่ใช่ใช่นะครับและนี่ก็คือหนึ่งในรถอาราเล่สองคันในเมืองไทยแหละผมใช้คำนี้ดีกว่ารถการ์ตูนผมเนี่ยอันนี้คือแนวแบบรถการ์ตูนแล้วก็บอกว่าพอมารถการ์ตูนแล้วก็มาคันนี้นี่นี่โรเวอร์นี่โรเวอร์ต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นรถเริ่มต้นเบสิกของทุกคนที่เล่นรถใช่ไหมมันเป็นความฝันของคนที่เล่นรถเก่ากับทุกคนคนที่เล่นไม้ผ่านมือมันมาคนเล่นรถเก่าคนที่เรียนศิลปะก็อยากจะมีโฟกอยากจะมีมินิครอบครองครับสายฟ้าคันนี้คันนี้ไข่เต่าครับสมัยก่อนรถผมมันชื่อไข่โน่นไข่นี่เต็มไปหมดครับอ๋อคนใต้นะใช่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 ไหมไข่นุ่งมั่งฮะชื่นชอบของตรงไหนไข่เต่าจริงๆแล้วเราเหมือนเราเล็งมันตั้งแต่ยุคสมัยที่เราอยากมีเอ็นแซดตอนนั้นนะเราก็อยากมีมินิบ้างกันคือเราไปเจอเราไปมักควานเราไปเห็นเขาขับกันนะมักวันนะมีมักวานมีเอ็นแซดมีอัปเช่มีอะไรยุคนั้นแบบแล้วเราเราจะจำภาพที่สิอัปเช่มักวานมินิเราตอนแรกเราก็ซื้อไม่ลงครับตังเราไปไม่ถึงครับคือต้องหยอดกระปุกกันนานสมัยตอนที่ผมซื้อสมัยก่อนเนี่ยนะคันนี้70,000ถูกไหมฮะ70,000ขึ้นมาเป็นหลัก200,000ผมก็ว่าแพงนะปัจจุบันนี้ก็มี2 ล้านแล้วครับมันไปไกลอีกหลายเท่าตัวออกมาเลยนะนี่ก็เป็นรถอีกคันนึงที่มีความชอบแต่อันนี้น่าจะตรงทาร์เก็ตมากนะไอ้เจ้า COE คันยักษ์มหาศาลคันนี้ COE นี่ตอนนั้นอ่ะเราเรียนปฏิบัติกรรมเรียนปฏิบัติกรรมผมเปิดโรงงานทำอัพปั้นหล่อแล้วเดิมทีอ่ะเราก็เล็งอัปเช่เล็งรถกระบะเราอยากมีรถกระบะอเมริกันครับอัปเช่หน้ามันสวยนะครับเป็นแบบไอ้ที่จอไอ้เสาล้มข้างหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็ผมคิดว่าเฮ้ยถ้าเรามีรถอเมริกันสักคันเป็นกระบะเอาไว้ส่งงานปั้นส่งงานเวลาเราไปส่งงานลูกค้ามันก็จะจมูกแบบเข้าทางใช่มันจะเอื้อกันมาก40อัปเช่อะไรก็ได้ผมอ่ะได้มีโอกาสอีกแล้วอินเทอร์เน็ตอีกท้องโลกอินเทอร์เน็ตแล้วก็เจอแต่ว่านานมากจังหวะที่เราก็หยอดกระปุกไปเรื่อยๆหยอดเก็บเงินทำงานซื้อรถคันนี้มาสะสมเพื่อจะรวมไว้รถคันเดียวอะไรต่างๆก็ไปเจอรถเฮ้ยรถอะไรวะหัวแม่งแบบหน้ามันสั้นๆเพราะปกติรถกระบะหน้ามันจะยาวแล้วเครื่องมันอยู่ข้างหน้าอันนี้เรานั่งทับอยู่บนเครื่องนั่งทับเครื่องเครื่องอยู่ข้างใต้แล้วนี่จริงๆมันคือเทพของรถกระบะเลยนะนี่มันเป็นยุคเริ่มต้นของเรียกว่าเป็นอเมริกันพิกอัพเลยนะฮะใช่ครับต้องบอกว่าจริงๆนะมันสวยนะแล้วก็มีความคลาสสิกของมันที่เขาเรียกกันว่า5ซิ่ง
ความเป็นสไตล์ของเชฟโรเล็ตเนี่ยนะฮะท่านนี่ชื่ออะไรก่อนผมอยากรู้ชื่อเขาฮะหัวปูดหัวปูดหัวทำไมอ่ะหัวมันปูดปูดครับคือรถคันเนี้ยอยู่กับผมมาตั้งแต่ปี2556อ่าฮะก็ตอนนี้ก็ประมาณ8ปีตอนนั้นเราขายคือเราเซิร์ชจะหุ้ยหัวปูดสวยมากหัวมันปูดปูดนะครับตอนนั้นจำได้เลยขายรถไปแบบหลายคันมากอะแล้วเพื่อจะเอาเงินเนี่ยไปวางเขาแล้วก็เอาวีโก้ที่เราซื้อไว้ทำงานจริงๆเลยในโรงงานเป็นรถที่ใช้ชีวิตจริงๆใช่จริงๆเอาไปรีไฟแนนซ์แล้วก็เอาเงินจากเงินสดรถช่วยได้ใช่เอาไปรีไฟแนนซ์เพื่อจะไปจ่ายคันนี้ครับแล้วคันนี้ทำไปแค่ประมาณ4เดือนเองครับเสร็จแล้วก็มานั่งผ่อนวีโก้อีกอีก4ปีคันนี้เนี่ยมันจริงๆแล้วผมเห็นในสติ๊กเกอร์กลุ่มอเมริกันก็เป็นรูปรถคันนี้เหมือนกันใช่ๆๆครับคือคันนี้เลยครับใช่มั้ยฮะใช่ครับก็บอกว่าสุดท้ายมันก็มาเป็นโลโก้ของในกลุ่มที่คุณเบิร์ดเล่นอยู่แล้วใช่ๆเพราะว่าถ้าย้อนไป8ปีนี่น้อยมากครับรถอย่างหัวปูดขับมานี่คือทุกคนรู้เลยว่านี่รถเบิ้มเพราะว่ามันมีน้อยมากสมัยก่อนมันน้อยมากแล้วจริงๆแล้วมันต้องเป็นรถระดับแบบปรมาจารย์ในบ้านเราที่พอจะมีเก็บกันไว้อ่ะ COE แต่คันนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่ามันทำออกมาสวยมากนะคุณเมื่อตอนนั้นซื้อมาสีส้มๆจอดอยู่มุมนี้สีเดียวกันเลยกับหัวปูดแดงส้มขาวจอดอยู่เงี้ยปีนึงพอลูกอายุครบ2ขวบผมก็บอกกับตัวเองและลูกเมียว่าซีรีส์ได้เวลาออกจากฝั่งแล้วก็เราไปทำก็รถคันนี้ทำไปประมาณเกือบปีตีว่าปีหนึ่งครับ1ปีใช่ครับปัจจุบันนี้ลูกคือ3ขวบครับกำลังจะ3ขวบกำลังจะ3ขวบแล้วก็นี่ก็คือผลพวงของความสำเร็จซีรีส์1ปีใช่คันนี้เป็นรถที่ทำเร็วที่สุดใช่เร็วที่สุดทำอะไรไปบ้างคันนี้โอ้ทำทุกอย่างครับคือตอนเอาไปวางเครื่องคือเหลือแต่กระดองไปครับเราทำสีห้องเครื่องอะไรต่างๆแล้วสไลด์ไปมีแต่กระดองถอดเครื่องเดิมถอดออกเครื่องเดิมมันจะเป็นเกียร์ติดกับเพลาเลยก็ถอดออกเปลี่ยนเป็นคราวนี้วาง3U 6สปีดแล้วก็มาแรกๆเราก็โหลดไม่สวยเอาหน้าลงอีกไม่สวยหลังสุดท้ายก็เอาไปติดถุงลมใส่ถุงลมซะเลยครับสุดท้ายรถกลมๆมวนๆมันต้องติดถุงลมแต่ผมมีความกลัวการติดถุงลมเพราะว่าไข่แดงผมโดนดองจนผมต้องขายไปแล้วคันนึงอันนี้ก็เลยมีแบบคอนเน็กจากพี่ๆเขาแนะนำว่าเฮ้ยที่เนี่ยถ้าบอกว่า2เดือนก็คือ2เดือนนะเบิ้มที่ไหนอ่ะบอกได้เลยอันนี้อยู่ทำมาจากแถวชลบุรีครับขอบคุณเขาเลยขอบคุณช่างนันครับขอบคุณช่างนันนะขอบคุณมากครับช่างนันที่ไม่ดองรถผมครับช่างนันนะช่างนันเป็นคนแรกเลยที่ไม่ดองรถผมนะครับทำไป2เดือน2เดือนจริงๆเขาบอก2เดือนก็2เดือนจริงๆครับแล้วออกมาสมบูรณ์เลยครับแล้วก็ขับใช้งานได้จริงไม่มีการโยนไม่มีการเหวี่ยงดึงอะไรทั้งนั้นครับขับได้ดีสิรินี่ต้องบอกว่านี่คือความภูมิใจที่สุดในชีวิตของเบิ้มอเมริกันก็ภูมิใจเพราะว่าเราเคยอยากมีรถแบบนี้แล้วเราทำไปจนท้อไปทีงละบทสรุปสุดท้ายในชีวิตวันนี้เดินมาถึงในสิ่งที่ตัวเองฝันแล้วเบิ้มครับอยากจะบอกอะไรใครๆทุกๆคนว่ามันกว่าจะได้มามันเป็นยังไงคือแต่ก่อนเราเคยอยากได้พอเราเล่นรถที่แบบถูกเราก็อยากเล่นรถให้แพงพอเราเล่นรถแพงเราก็อยากเล่นรถให้มันลึกให้มันหายากลงไปอีกแต่พอสุดท้ายแล้วอ่ะเนี่ยช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยที่เป็นอยู่ผมอ่ะไม่ได้ขับรถไปเที่ยวไหนเลยครับรถผมหนูกินแทะเบาะอะไรต่างๆแล้วผมก็ไม่เอาไปทำผมก็จอดไว้งั้นผมไปปลูกต้นไม้ผมพาครอบครัวไปแบบปลูกต้นไม้รดน้ำเลี้ยงปลาเปลี่ยนชีวิตก็สุดท้ายแล้วความสุขที่แท้จริงคือเราได้อยู่กับคนที่เรารักมากกว่าเพราะว่ามีโควิดขึ้นมาสุดท้ายแล้วผมก็ต้องขายรถเพื่อจะเก็บพนักงานไว้ไม่ได้ปลดพนักงานออกไปเพราะสุดแล้วความสุขที่แท้จริงอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่อะไรพวกนี้เลยครับแต่ไอ้พวกนี้มันอยู่ภายใต้ความรักความชอบของตัวเราเองทีเนี้ยอย่างที่ผมบอกถ้าวันนึงผมจะต้องขายรถผมก็ต้องขายแต่มันก็จะมีลำดับของมันเพราะว่าเรารักกันไหนมากมันก็จะอยู่หลังขนาดไปก่อนขนาดไปหลัง ใช่สุดท้ายแล้วปัจจุบันเนี่ยคือการอยู่ยังไงให้มีความสุขอยู่ยังไงให้ไม่มีหนี้ใช่ครับอยู่ยังไงให้ไม่มีโรคไม่มีภัยเท่านั้นเองพอสุดท้ายแล้วด้วยความที่ผมอ่ะเป็นเด็กที่ทำงานมาตั้งแต่เด็ก
เราเลยเหนื่อยเร็วกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันเราทำงานมานานอ่ะในจังหวะที่เพื่อนเรียนจบรับปริญญาค่อยทำงานแต่เราทำงานมานานตอนรับปริญญาเรามีโรงงานของตัวเองแล้วผมคิดว่าผมคงเป็นเพื่อนผมคงเป็นคนเดียวในรุ่นที่เริ่มปลูกต้นไม้แล้วเริ่มเลี้ยงปลาแล้วเริ่มกลับไปใช้ชีวิตสูงสุดคือสู่สามัญ ใช่ผมตั้งตัวเองว่าผมจะเกษียณอายุ50ปีเพราะนั้นน่ะตัวเองก็ต้องเริ่มตั้งเป้าหมายใหม่แล้วว่าในการที่เราอีก14ปีเนี่ยที่เราจะเกษียณตัวเองเนี่ยครับเราทำไงให้องค์กรเราอยู่รอดครับเราทำไงให้รถเราเนี่ยยังอยู่กับเราไปเรื่อยๆเราเกษียณแล้วเราขับรถเที่ยวได้อะไรต่างๆมันคือผมเป็นคนตั้งเป้าเยอะในชีวิตครับนะฮะวันนี้ต้องจริงๆต้องขอบคุณคุณเบิ้มอีกครั้งนึงขอบคุณมากยินดีมากครับพี่นะครับแล้วก็บอกว่าจริงๆได้มาคุยกับเบิ้มแล้วเนี่ยต้องบอกว่าได้เห็นมุมมองอะไรหลายๆอย่างได้เห็นความวิริยะอุตสาหะในตัวคุณเด็กรุ่นใหม่ๆเองก็ตามอย่าเพิ่งไปท้อนะครับว่าวันนี้ลดมันไปราคาอีกหน่อยอนาคตข้างหน้ามันก็มีราคามากไปกว่านี้ถ้าคุณไม่ซื้อวันนี้คุณจะไปซื้อวันหน้าคุณก็ไล่ตามมันอีกใช่เพราะฉะนั้นของแบบนี้สมบัติพากันชมอย่าเพิ่งไปน้อยใจว่าให้พี่เขาเอาไปเก็บกันไปหมดแล้วแต่ไม่ละครับวันนึงก็ต้องมีเปลี่ยนมือวันนึงของแบบนี้มันไม่ได้อยู่จีรังยั่งยืนมากับชีวิตเราต่างหากผมว่าสุขภาพต่างหากที่มันอยู่ไปกับตัวเราไปจนตายใช่ใช่เพราะฉะนั้นของพวกนี้เรามองว่ามันเป็นของเล่นมามองว่าเป็นสมบัติเชื่อว่าหลายๆคนที่อยากได้จะมีแบบนี้ดูผู้ชายคนนี้ไว้เป็นตัวอย่างนะครับคุณเบิ้มอเมริกันครับเอาวันนี้ขอบคุณนะครับเครื่องชาร์จซีเทคนะฮะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนขอบคุณการสุริตครับสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีขอบคุณมิชลี่ครับส่งตรงถึงมือทุกช่อทั่วไทยมีทั้งรูปแบบแสดงความยินดีแล้วก็ไว้อะไรนะฮะถ้าสนใจโทรมาที่029708000นะครับขอบคุณแว่นเด็กฟันกลาสเซสนะครับไม่ใช่แค่แฟชั่นเท่ๆแต่ว่าใส่ขับรถได้ดีมากแล้วก็สบายตาจริงๆแล้วก็สุดท้ายขอบคุณ Speed Garage นะฮะถนนเกษตรอัมวมินต่อหม้อที่73นะครับตรงข้ามโรงแรม Sky Dome เป็นศูนย์รับฝากรถมอเตอร์ไซค์บายโฮเทลรวมถึงคาร์แคร์และดีเทลลิ่งคุณผู้ชมอยากจะรีสโตร์รถรีสโตร์เรชั่นติดต่อที่นี่ครับ Speed Garage ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่กับ EP หน้านะครับกับรายการนี้เปิดโปรโรงรถครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่าที่สุดของโลกอยู่ที่นี่ประเทศไทยครับ